สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนมองข้ามและเริ่มสังเกตว่าทำไมเป็นกับชาวเอเชียเยอะคือข้าวขัดขาวประเทศไหนกินข้าวขัดขาวเยอะมักจะตามด้วยโรคตับเยอะโรคเบาหวานเยอะตามมาเพราะเรารู้ใช่ไหมครับว่าข้าวขัดขาวกลายเป็นน้ำตาลกลูโคสจะแปลงสภาพเป็นไกลโคเชนที่เลยกว่าที่สะสมแล้วก็เป็นไขมันพอกตับแล้วก็เป็นไขมันตามภูมิน้ำตาลเป็นปัญหากับตับแน่ไม่มีใครปฏิเสธแต่ข้าวขัดขาวคนมักจะมองข้ามว่ามีปัญหาไม่แพ้กับน้ำตาลเลยทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่านี่ครับค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์วัดน้ำตาลในกระแสเลือด120นาทีว่าเร็วแค่ไหนในการกินแต่ละอย่างน้ำตาลโกสไกลซีมิกอินเด็กซ์100นะครับไกลซีมิกโหลดก็คือ1บริโภคมีคะแนนเท่าไหร่วัดได้50เต็มกลูโคสนี่มาก่อนเลยครับ2ข้าวขาวหอมมะลิค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์100ครับแปลว่ากินข้าวขาวทุกวันเนี้ยคล้ายๆกับกินน้ำตาลนะครับกลูโคสในเรื่องของไกลซีมิกอินเด็กซ์ข้าวเหนียว87นะครับข้าวญี่ปุ่น85ข้าวขาว64ข้าวกล้อง55น้ำตาลมะพร้าว35ดูสิครับกินข้าวยังแย่กว่ากินน้ำตาลมะพร้าวอีกไม่เคยรู้กันเลยแต่เมื่อเราเข้าใจนะครับว่าข้าวขาวเป็นปัญหาเนี่ยผมอยากจะบอกว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาหลอดเลือดเนี่ยเราจะค้นพบเรื่องที่มีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกว่าขออภัยนะครับการลดแป้งและน้ำตาลนั้นสำคัญยิ่งกว่าไขมันสำคัญยังไงครับผมใช่ดูแผนภูมิครับเดี๋ยวนี้แผนภูมิเยอะชักหาไม่เจอชักงงแล้วครับเมื่อก่อนไม่งงโอเคแผนภูมิว่าด้วยเรื่องของการวิจัยว่าการกินไขมันนั้นเป็นโทษหรืออันตรายน้อยกว่าการกินแป้งขัดขาวตรงที่ว่าการกินไขมันนั้นเป็นไขมันพอกตับยังน้อยกว่าการกินแป้งและน้ำตาลนะครับน่าจะอยู่ในนี้โอเคอันนี้ก่อนนะครับโอเคนี่เลยครับการลดแป้งขัดขาวนั้นพบว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับไตรกลีเซอไรด์ลงเร็วกว่าการลดอาหารไขมันกราฟแรกทางซ้ายมือ2ลดแบบเฉียบพลันเลยกับการกลุ่มลดอาหารคาร์โบไฮเดรตลดลงปั๊บนะครับไขมันก็จะลดลงในส่วนของ VLDL Very Low DensityLDL ที่จะกลายเป็น LDL ต่อมา 3. การลดอาหารแป้งน้ำตาลอาจทำให้ LDL เพิ่มขึ้นใน3เดือนแรกหลังจากนั้นจะลดลงทัดเทียมกับการลดไขมันแต่ที่ชัดที่สุดเลยนะครับลดแป้งน้ำตาล HDL หรือไขมันตัวดีนั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่3เดือนแรกจนไปเรื่อยตลอดเลยห่างกับการลดไขมันมากเนื่องจากแป้งน้ำตาลกลายเป็นไขมันพอกตับที่เราอุตส่าห์ล้างพิษตับต้องการลดไขมันพอกตับดังนั้นหลังล้างพิษตับก็ควรจะลดแป้งและน้ำตาลให้ลดลงโดยเฉพาะแป้งขัดขาวมีหลายคนถามว่านอกจากแป้งขัดขาวแล้วเนี่ยมีอีกนะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเราจะดูแป้งขัดขาวแล้วเนี่ยไหนๆดูแล้วนะครับดูให้ครบนอกจากข้าวขาวหอมมะลิแล้วนี่ครับในบรรดาน้ำตาลทั้งหมดน้ำตาลกลูโคสคือ100เต็มน้ำตาลทรายขาว68ค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์น้ำตาลทรายแดง
65น้ำผึ้ง65เมเปิ้ลไซรัป54น้ำตาลแลคโตส48น้ำตาลมะพร้าว35แปลว่าถ้าเลือกหมวดน้ำตาลหยุดน้ำตาลทุกชนิดใช้แต่น้ำตาลมะพร้าวเท่านั้นและผมอยากจะบอกแถมแล้วกันนะครับไม่เกี่ยวกับตับผมทำเรื่อง DNA มนุษย์อยู่นะครับเรื่องการชะลอวัยกับการขยายอายุไขจึงรู้ว่าน้ำตาลที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงๆหรือแป้งขัดขาวทำให้เราแก่เร็วผิวหนังเหี่ยวเร็วผมงอกเร็วอันนี้แม้กระทั่งเทโลเมียร์นะครับหางของโครโมโซมก็สั้นเร็วมากคืออายุไขจะสั้นนะครับกินหวานจัดกินแป้งที่มีขัดขาวมากข้าวหอมมะลิทัวร์ไปแล้วนะครับข้าวหอมมะลิ100ข้าวเหนียว87ข้าวญี่ปุ่น85ข้าวขาว64ข้าวกล้อง55น้ำตาลมะพร้าว35ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเข้าร้านอาหารที่เขาอยู่ตามห้างครับอาหารฝรั่งจานด่วนอะฟาสต์ฟู้ดนะครับจำไว้นะครับมันฝรั่งอบเนี่ยที่สุดเลยเฟรนช์ฟรายเนี่ย85ขนมปังขาว70ครัวซอง67พิซซ่าชีส60ขนมปังโฮวีต53แปลว่าถ้าเป็นอาหารฝรั่งขนมปังก็ขอให้เป็นขนมปังโฮวีตแต่ก็ยังไม่ใช่ต่ำนะครับ53ถ้าเป็นเส้นจำไว้นะครับบะหมี่จากแป้งข้าวสาลี82อูด้ง62เส้นหมี่จากข้าว61บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป47เส้นโซบะ46สปาเกตตี้42วุ้นเส้น41ถั่วเขียว36ถ้าบรรดาเส้นวุ้นเส้นต่ำสุดนะครับสปาเกตตี้รองลงมาต่อนะครับถ้าบรรดาผลไม้ย้ำนิดหนึ่งผลไม้ปกติกินเป็นลูกไม่เป็นไรนะครับกินน้ำผลไม้ระวังเพราะว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์จะต่ำมากแต่ถ้าเป็นน้ำผลไม้ล้วนๆนี่โตสแม้ไม่อยู่ค้างในหลอดเลือดเลยนะครับแต่จะวิ่งเข้าไปสู่ที่ตับเร็วเป็นไขมันพอกตับเร็วมากดังนั้นกินผลไม้กินเป็นลูกไม่ใช่กินน้ำผลไม้ไร้กากฟังดูแล้วก็เครียดนะครับกินอะไรก็ไม่ได้เอาละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยไปดูงานวิจัยชิ้นนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วเองครับ 22-25 มีนาคมเนี่ยเร็วมากเลยปี2558เนี่ยครับก็มีการประชุมที่เรียกว่าประชุมประชาสังคมเคมีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสมาชิก 150,000 กว่าคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเป็นประชาสังคมทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มีการประชุมสัมมนาแล้วก็เสนอผลงานครั้งที่249เมื่อวันที่22ถึง25มีนาคม2558ในที่สุดก็มีคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นคนเอเชียก็จะเป็นโรคตับต่อไปเรามาล้างพิษตับไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก็มีคนเอเชียคนหนึ่งชื่อซูแทร์เอเจมส์หรือเรียกคุณเจมส์นะครับเจมส์และคณะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เสนองานวิจัยครั้งสำคัญว่าเรามีวิธีหุงข้าวให้แคลอรี่ต่ำลงได้หุงวิธีใหม่ถ้ากินข้าวกล้องจบปัญหาแต่วิธีหุงใหม่เนี่ยทำอย่างนี้ครับเขาก็อันดับหนึ่งเอาน้ำมะพร้าว1ช้อนชาต้มโดนความร้อน2เอาข้าวครึ่งถ้วยกับ1ช้อนชานะครับถ้า1ถ้วยก็2ช้อนชาหรือถ้าจะมากกว่านั้น1ช้อนโต๊ะหุงไปกับข้าวจนสุกน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมันชนิดเดียวที่มีกรดไขมันสายปานกลางสูงที่สุดอย่างอื่นเป็นกรดไขมันสายยาวมันเลยดูดซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวในระหว่างการต้มการหุงข้าวการเข้าไปของน้ำมะพร้าวที่เข้าไปในเมล็ดข้าวขาวจะเป็นผลทำให้แป้งมี2 ส่วนส่วนที่ย่อยได้กับย่อยไม่ได้ส่วนที่ย่อยได้ก็จะค่อยๆถูกน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเคลือบทำให้ส่วนที่เป็นแป้งต้านการย่อยของเอนไซม์เพิ่มขึ้น 90% ยังไม่ใช่ 90% นะครับเพิ่มขึ้นก่อนในขั้นแรกพอเพิ่มเสร็จเนี่ยโดนความร้อนแล้ว
น้ำมะพร้าวเข้าไปแล้วเอาไปหุงต่อขออภัยไม่ใช่หุงต่อหุงเสร็จแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นร้อยเย็นก่อนนะครับแล้วเอาเข้าไปตู้เย็น12ชั่วโมงในขั้นที่2เนี่ยพอหุงแล้วมันจะพองใช่ไหมครับพองเสร็จมันก็จะมีสิ่งที่เป็นเมือกเหนียวๆนี่ออกมาตรงนั้นแหละครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าอะมาโลสซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ละลายได้ในเอนไซม์จากน้ำลายเรามันจะออกมาข้างนอกผิวเมล็ดข้าวในตอนหุงตอนแช่เย็นเนี่ย12ชั่วโมงอะมาโลสจะมีไฮโดรเจนจับโมเลกุลด้วยกันเองเป็นผิวภายนอกที่ต้านในการย่อยของเอนไซม์สูงเป็นชั้นที่2 2ชั้นแล้วนะครับชั้นแรกน้ำมันมะพร้าวเข้าไป2แช่เย็นพอเอามาหุงอีกทีเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วครับโครงสร้างเคมีไม่เปลี่ยนกินได้ผลปรากฏว่าส่วนที่ต้านเอนไซม์ในการย่อยอะมาโรสน้ำลายเราที่จะกลายเป็นน้ำตาลส่วนที่แป้งที่ทนทานต่อเอนไซม์นั้นเพิ่มขึ้น 90% และแคลอรี่ลดลง 60% งานวิจัยชิ้นนี้กำลังจะปฏิวัติการหุงข้าวครั้งใหม่ของโลกนะครับเท่ากับว่าคนเอเชียเราเริ่มที่จะหาวิธีการหุงข้าววิธีใหม่ที่ลดแคลอรี่ในข้าวขาวได้แล้วถ้าเป็นข้าวกล้องล่ะก็ไกลเซมิกอินเด็กซ์55ใช่ไหมครับถ้าหุงวิธีนี้ลดลงไปอีกธัญพืชล่ะมีคาร์โบไฮเดรตบางส่วนแม้ค่าไกลเซมิกอินเด็กซ์ต่ำระดับ30กว่าๆเองถ้าหุงด้วยวิธีนี้ต่ำลงไปอีกดังนั้นก็จะตอบโจทย์ในพฤติกรรมหลังการกินหลังการล้างพิษตับว่ากินยังไงถึงจะทำให้ไม่มีไขมันพอกตับกลับมาอีกนี่หนึ่งนะครับแป้งสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้